ดีค่ะวันนีเ้เรามาพูดถึงเรื่องวิชา M.B.A. 212ต่อนะคะเ,เ,เรามาพูดถึงหน่วยที่7ค่ะการจูงใจในที่ทำงานและในความคิดการจูงใจกับการประยุกต์ใช้ผู้สอนคือรองศาสตราจ,จารย์ดรดาราทีประปานนะคะ หน่วยนี้มีวัตถุประสงค์พูดเรื่องแรงจูงใจนะฮะให้นักศึกษาได้เข้าใจความหมายของคำว่าการจูงใจแรงจูงใจแล้วก็ทฤษฎีการจูงใจในระยะเริ่มแรกและก็ ให้รู้เกี่ยวกับทฤษฎีการจูงใจสมัยใหม่ได้แล้วกออ็สามารถนําแนวคิดการจูงใจไปไประยุกต์ใช้ในองค์การได้นะคะออตอนแรกเราก็จะพูดถึงเรื่องความหมายของการจูงใจและทฤษฎีการจูงใจในระยะแรกนะคะออความหมายการจูงใจ มีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆกันมากมายดังนี้นะคะคนแรกนี่โมเวนกับไมเนอร์ er ได้ให้นิยามไว้ว่าการจูงใจหมายถึงสภาว่ภายในของบุคคลที่ได้รับการกระตุ้นเพื่อผลักดันให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมโดยมีทิศทางเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่มุ่งหวังการจูงใจประกอบด้วยแรงขับตัวกระตุ้นความปรารถนาหรือความต้องการอยากได้เป็นจุดเริ่มต้น ที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวภายในร่างกายคนที่สองนะคะโฮ y e เยอร์แอนด์แม็กแอนิสได้ให้นิยามไว้ว่าการจูงใจคือแรงผลักดันภายในบุคคลอันก่อให้เกิดผลสะท้อนกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายผู้บริโภคที่ได้รับการจูงใจจะมีความเต็มใจที่จะแสดงกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมานะคะ คนที่3ามนี่กรินเบิร์กกับบารอนนะคะก็บอกว่าการจูงใจเป็นกระบวนการที่ทำให้บุคคลได้รับการกระตุน้นอันเกิดจากแรงขับหรือที่เรเรียกบันไกดผลักดันให้บุคคลกำหนดทิศทางเพื่อแสดงพฤติกรรมอย่างมั่นคงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จากนิยามความหมายที่นักวิชาการดังกล่าวได้พูดไว้เราก็สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้ว่าการจูงใจหมายถึงแรงผลักดันภายในบุคคลอันเกิดจากลกลไกภายในร่างกายได้รับการกระตุ้นจนกลายเป็นเหตุจูงใจให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมออกมาโดยมีทิศทางมุ่งไปสู่เป้าหมายนะคะ ทีนี้มันมีอยู่สองคำที่เราจะใช้กันสับสนคือการจูงใจกับแรงจูงใจทีนี้มันมีความสัมพันธ์กันแยกไม่ออกเลยนะคะดูมันต่างกันนิดเดียวการจูงใจเป็นเหตุผลเพื่อการแสดงพฤติกรรมส่วนแรงจูงใจเป็นแรงผลักดันภายในที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ก็ตัวขึ้นมาเนี่ยภายในร่างกายของเราเนี่ยจนกลายเป็นแรงกระตุ้นแล้วก็บังคับให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตอบสนอง ดยมีการกำหนดทิศทางการตอบสนองนั้นแรงจูงใจจึงประกอบด้วยองค์ประกอบสองอย่างคือคกลไกที่จะกระตุ้นร่างกายให้เกิดพลังงานและแรงผลักดันเพื่อกำหนดทิศทางการใช้พลังงานนั้นทีนี้มาดูแรงจูงใจ motive and uh, 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 o b s e r v a t i o v a l inner uh, force คือ โมทีฟหรือแรงจูงใจเนี่ยเป็นพลังภายในร่างกายที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ส่วนอ,อันนี้าการแรงจูงใจอันนี้ควรจะแก้เป็นการจูงใจนะคะ motivation ก็คือการจูงใจอันนี้นี่พิมพ์ผิดนะคะแรงจูงใจเนี่ยน่าจะแก้เป็นการจูงใจนะคะหมายถึง reason to be uh, for behavior หมายถึงเหตุผลที่จะแสดงพฤติกรรมนะคะทีนี้ก็บอกว่า,าสำหรับความหมายของ motivation เ,เนี่ยมองดูง่ายๆนะคะมองดูง่ายๆเขาบอกว่า motivation เ,เนี่ยเราสามารถทีอ่อธิบายได้ว่ามันเป็นกระบวนการในการ ที่จะเริ่มต้นว่ามีพลังข้างในชนิดหนึ่งนะหรือความต้องการอย่างภายในเนี่ยอย่างเช่นเราอยากจะดื่มน้ำอย่างเงี้ยพแังขับอันนั้นก็ทำให้เกิดพฤติกรรมหมคะ,ะแล้วก็พฤติกรรมนั้นก็เติมเต็มความต้องการของเราก็คือการได้รับน้ำมาดื่มเพราะในรูปจะเห็นว่าเด็กหญิงคนนี้หญิงคนนี้มีโมทีฟออนนิด มีแรงจูงใจในเรื่องความต้องการด r i n ออ f เตอร์ water, ต้องการดื่มน้ำกระหายน้ำเพราะฉะนั้นก็จะมีพฤติกรรมแอคชั่นดูดไร e หรือ action นออดไร v e ก็คือมีมีการกระทาที่มองหาเี่มองหาก็คือบอกว่า seek out source คือมองหาน้ําอยู่ตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นเติมเต็มความต้องการที่มันผลักดันให้เกิดพฤติกรรมอย่างนั้นก็คือก็บอกว่า obtain the water คือการได้รับน้ําไปดื่มเนี่ยก็ทำให้การจูงใจนั้นก็ความความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองแล้ว อันนี้ก็ทำให้เราเข้าใจว่า Motive กับ Motivation ม,มันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะทีนี้แรงจูงใจนี่หมายถึงเขาอธิบายให้อีกทีว่าหมายถึงพลังในตัวบุคคลที่ทำให้แสดงพฤติกรรมในลักษณะที่มีเป้าหมายแรงจูงใจนั้นจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่สำคัญ2ประการคือ 1. เป็น,นลกลไกที่กระตุ้นพลังของร่างกายให้เกิดการกระทา อันที่สองก็คือเป็นแรงบังคับให้กับพลังของร่างกายเพื่อที่จะกระทําอย่างมีทิศทางทีน,นี้ที่มาของแรงจูงใจมาจากไหนทำไมเราต้องมีไเอ่อ,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 อมี motive นะฮะ มีความต้องการคือมี n 2สสองมีไรคือแรงขับอันที่3ามมีเอ็นเซนซีฟคือสิ่งลอดใจอันที่4มี a r o u s a อก็คือการตื่นตัวอันที่5ก็มี e อ็ก c พคเเก็คือมีการคาดหวังว่าจะได้ดื่มน้ำอะไรเงี้ยอ,อันสุดท้ายก็การตั้งเป้าหมายกล s เ t t ตติ้งก็คือน้ำที่เราต้องการนะคะทีนี้พูดถึงทฤษฎีการการแรงจูงใจนะคะ แรงจูงใจเกิดมาจากความต้องการของร่างกายผลักดันให้เกิดแรงขับซึ่งจะร้าวให้เกิดพฤติกรรมใดๆเพื่อไปสู่เป้าหมายอันนี้ก็อธิบายซ้ำอีกทีก็บอกว่าพลังแรงขับจะสูงขึ้นถ้าปรับปรุงสิ่งล่าใจให้ใหม่ขึ้นให้มันแตกต่างจากเดิมความพึงพอใจจะจํากัดอยู่เฉพาะแต่สิ่งล่อใจที่บุคคลน,นั้นเลือกแล้วเท่านั้นถ้าแรงขับเนี่ยสัมพันธ์กับสิ่งล่อใจหลายตัวอินเซนซีฟหลายตัว แรงขับตัวหนึ่งคือใจตัวหนึ่งจะส่งผลกระทบต่สอตสิ่งล่อใจตัวหนึ่งแล้วสิ่งล่อใจตัวอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะทีนี้การจูงใจหมายถึงอะไรก็อธิบายซ้ําให้ฟังอีกทีคือกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งร้าโดยจงใจให้กระทาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างทีนี้ความสําคัญของ motivation หรือการจูงใจ อันแรกก็คือมี energy คือมีพลังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการทำงานอันที่ 2. ก็คือความพยายามที่มันยั่งยืน่ะนะฮะทำให้บุคคลมีมานะอดทนอันที่ 3. มก็คือมีการเปลี่ยนแปลง variability รูปแบบการทำงานหรือวิธีการเพื่อจะไปสู่เป้าหมายนั้นอ่นะอันสุดท้ายก็คือบุคคลที่มีแรงจูงใจในการทำงาน จะเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นทํางานให้เกิดความเจริญเข้าวหน้าเพราะฉะนั้นในองค์การเนี่ยผู้จัดการจึงต้องรู้จักใช้การจูงใจพนักงานนะคะ,ะทีนี้มาดูว่าประเภทของการจูงใจเนี่ยแบ่งเ,เป็นสองอย่างนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างมาให้เห็นชัดๆมันมีมากกว่านี้การจูงใจภายในก็เกิดจากในร่างกายของเราเช่นความต้องการคืนนี้นะ,ค,ะความจําเป็นที่ร่างกายอย่างเราหิวน้ํากระหายน้ําอิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะ ความสนใจแล้วก็มีทัศนคติอันนี้พวกเกี่ยวกับ i n s e n s i e motivation คือการจูงใจภายในส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือการจูงใจภายนอกเช่นการให้รางวัลให้ reward การลงโทษพ u n i s h m e n t หรือ,อการแข่งขันอันนี้มันจะจูงใจทำให้คนเนี่ยมีมานะพยายามทำงานให้มากขึ้นนะคะ,ะทีนี้ก็ก็บอกว่ายังนิด ดีพรีเวชันเน่ยก็บอยความว่าเวลาเราไม่ได้กินข้าวและหิวเราต้องการกินข้าวกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมี r ไรเทนชั i or ไ right to f u ูลฟินคือมีแรงขับนะทำให้เกิด ความต้องการที่จะ,ะเติมความต้องการที่เราหิวที่เราดื่มอยากอยากดื่มน้ำมีความกระหายนั่นน่ะเพราะนั้นเวลาพฤติกรรมออต้องหาอาหารมาทานเพื่อให้หายหิวนะคะทีนี้พฤติกรรมเป็นยังไงก็แอคชั่นโกนดิเรคชั่นบีเฮฟเวอร์หมายความว่าก็จะมีการ ปฏิบัติให้บรรลุปเป้าหมายโดยโดยมีทิศทางพฤติกรรมเนี่ยให้บรรลุปเป้าหมายของของ,ของของบุคคลนั้นก็คือไปซื้ออาหารหรือว่าทำอาหารกินเองหรือว่าไปขออาหารจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะทีนี้มาดูโ,โมเดลของ motivation รูปแบบการจูงใจนะคะ รูปแบบการจูงใจเนี่ยภาพนี้คือ,อลักษณะการจูงใจโดยทั่วไปนะคะอบอกว่ามีสิ่งร้าวหรือสติมูลัส สิ่งเลาวนั้นน่ะมันมาเล่าแล้วก็บุคคลที่ได้รับสิ่งเล่าเนี่ยเขาก็ดูว่าสภาวะที่เป็นจริงอะ action state คือตอนนี้เขาอยู่ที่ตรงไหนหรือตัวเราอยู่ที่ตรงไหนเออมันหิวสภาวะที่อยากให้เป็นคือมันต้องให้อิ่มอะเพราะว่าหิวอย่างนี้ไม่ไหวแน่ทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นอพอเครื่องหมายลูกศรใหญ่ๆนี่เขาบอกว่าการรับรู้ความจำเป็นนี่ recognition คือรู้แล้วหิวนะตอนนี้จะต้องมีอาหารมาให้แล้วไม่งั้นทำงานไม่ได้ขั้นตัดไปก็คือเรามีสภาวะที่มีแรงขับคือ drive state คือการใช้ความพยายามและความรู้สึก i n v o l v e m e n t and effect ทำยังไงดีเนี่ยหิวหวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมก็เกิดขึ้นคือพฤติกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมายก็คือ goal directed behavior นั่นคือ ไปหาวัตถุจูงใจ i n น e n น i v e อ b อบเจมีอาหารไหมมีน้ำดื่มไหมนี่แหละคือโมเดลของม o ติเ a ชันนะคะมันจะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะทีนี้เรามาดูว่าทฤษฎีการจูงใจที่เขานิยมกันเนี่ยนะอันดับแรกสุดเลยที่เขานิยมกันแล้วก็เป็นแรงจูงใจที่พูดถึงกันบ่อยมากก็คือทฤษฎีการจูงใจตามลำ,ำดับขั้นของมัสโล หรือก็บอกมาสโตร์ไฮราคีออฟเนสทฤษฎีนี้รู้จักกันเรียกง่ายๆเลยว่าทฤษฎีความต้องการของมาสโตรคือมาสโตรนี่เขาบอกว่า,าความต้องการของมนุษย์เนี่ยแบ่งเป็น5ระดับโดยที่มนุษย์มีความต้องการในระดับหนึ่งแล้วและถ้าความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองแล้วมนุษย์ก็จะมีความต้องการในระดับสูงขึ้นในขั้นต่อไปอกีกจนถึงความต้องการในระดับสูงที่สุด ทีนี้ทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของมัสโลเนียดเือส์ซัมชันหรือสมมุติฐาน4ประการก็บอกว่ามนุษย์ทุกคนมีรูปแบบการรับแรงจูงใจคล้ายคลึงกันคือโดยผ่านมาจากแหล่งกำเนิดภายในร่างกายและจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมขออ้อ 2. แรงจูงใจบางอย่างเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานและสำคัญมากกว่าแรงจูงใจอย,อย่างอื่น ข้อ3แรงจูงใจที่มีความจําเป็นขั้นพื้นฐานมากกว่าจําเป็นต้องได้รับการตอบสนองให้ได้รับความพอใจก่อนจนถึงระดับเป็นแรงจูงใจน้อยที่สุดก่อนที่แรงจูงใจด้านอื่นจะได้รับแรงกระตุ้นนะคะข้อที่4เมื่อแรงจูงใจขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนองจนได้รับความพอใจแล้วแรงจูงใจขั้นที่สูงกว่าก็จะเกิดขึ้นเข้ามาแทนที่ อันนี้ก็จะเป็นรูปแรงจูงใจตามลำดับขั้นตอนของมัสโลขั้นแรกเลยคือขั้นที่หนึ่งเขาบอกว่า,า physiological n e s s คือความต้องการขั้นพื้นฐานนะคะพอขั้นที่สองเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองเข้มนะคะก็เป็นความต้องการ safety and security คือความต้องการความปลอดภัยและความาความมั่นคง ส่วนขั้นที่หนึ่งนะคือหมายความว่า physiologic a l needs ความจำเป็นปัจจัยสี่ไงคะมันอยู่ไม่ได้นะได้แก่อาหารน้ำดื่มยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยพวกอย่างนี้ละค่ะนะคะ,นะคะซึ่งมนุษย์จะต้องมีถ้าไม่มีอยู่ไม่ได้และเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับการตอบสนองนะคะส่วนขั้นที่สองที่บอกว่า safety and security เนี่ยคือเมื่อกินอิ่มนอนหลับ มีเสื้อผ้ามียารักษาโรคแล้วเนี่ยก็เริ่มคิดถึงความปลอดภัยและความป้่นคงของตนเองเหมือนเรามีบ้านก็ต้อง,ต,องต้องมีรั้วแล้วใช่ไหมฮะไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็จะไม่มีรัว้วผู้ร้ายก็เปิดเข้ามาเพราะว่าสังคมบ้านเราก็มีผู้ร้ายเยอะแล้วก็บางทีเนี่ยสัตว์อะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่มีรั้วกัน้นเขาก็เข้ามา,าหากินแล้วก็ทําร้ายเราได้เพราะฉะนั้น อตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นไหมฮะมีอะไรประกันสังคมไปขายประกันอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนี่คือ,อขั้น s a f e ี้แอนด์ c ซ r i เ y ร้พอขึ้นไปขั้นที่3มมีกินมีใช้แล้วก็อยู่ในบ้านก็มีความสุขแล้วไม่มีใครมาทำร้ายแล้วถ้ามีอุบัติเหตุก็ได้รับการคุ้มครองแล้ว ทีนี้ก็ขึ้นถึงขั้นที่สามความรักนะฮะในนี้เขาเขียนไว้ว่า love and belonging บางแห่งเขาก็จะเขียนว่า social needs มันก็เหมือนกันนะฮะคือความต้องการด้านสังคมบางทีเราก็เรียกว่าเราเรียกว่า,าความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของนะคะอพอได้รับการตอบสนองในขั้นที่3แล้วก็จะไปถึงขั้นที่4ี่ s e esteem หรือ egoistic คือ ความอยากมีศักดิ์ศรีการได้รับยอมรับในสังคมเนี่ยเนี่ยคนเรากา็ขึ้นไปถึงขั้น4ี่ทีนี้ถ้าขั้น4ี่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้รับการยอมรับในสังคมแล้วก็ขึ้นขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่5้าบอกว่า Sen ต์เอ็กซ์ชวลไลซความต้องการความสมหวังในชีวิตหรือความต้องการความสําเร็จในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขั้นเนี้ยคนเนี่ย จะเป็นขั้นสุดท้ายของคนลนะ่ะต้องการอย่างที่ฉันอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นตามตัวที่ฉันอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยตามความสามารถของฉันนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นด้านขวามือเราจะเห็นว่าห้าขั้นบันได5ขั้นของมัสโลนี่เขาจะแบ่งได้เป็นสองสองสองช่วงช่วงความต้องการขั้นพื้นฐานและความต้องการความปลอดภัยเนี่ยเราคิดว่าเป็นความต้องการขั้นต่ำนะคะส่วนขั้นที่3ามเลิฟ and belonging, เ n e e s t e e m แล้วก็ e ซนแ t คชั่นไลเซชเขาเรียกว่าเป็นความต้องการขั้นสูงนะคะอันนี้ตามทฤษฎีของมัสโลนะคะทีนี้หน้านี้เขาอธิบายเลยนะฮะว่าไอความต้องการด้านร่างกาย p h y s i o l o g l c a l n e s ้มันเพื่อชีวิตการอยู่รอดปัจจัยสีใช่ไหมคะการกลับตายพักผ่อนเรื่องเพศเงินเนี่ยเป็นตัวกลางในการได้มาซึ่งความจำเป็นต่าง นะส่วนขั้นที่2เนี่ยความปลอดภัยความมั่นคง safety days หรือ,อ, Safe, อ safety and security นะมนุษย์นี่อ,อยากต้องการอยู่ห่างจากอันตรายท,ทั้งหมดแหละอ,อุบัติเหตุโรคไปใกล้เจ็บจนขโมยมีความมั่นคงในอาชีพมีสนใจความสนใจในหลักประกันนะเขาขายประกันประกันสุขภาพอุบัติเหตเอุอันนี้พอถึงความต้องการขั้น3 socialness หรือ เออเลิฟแล้วก็เอ่อแอนบิลอความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของนะคนเราเนี่ยต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะฮะอยากจะให้ใครยอมรับเราว่าเราเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้แหละและต้องการความรักความรักใคร่จากบิดามารดาความรักที่จากสามีหรือภรรยาและความรักเกี่กับเพื่อนร่วมงานเนี่ยอย่างเช่นเขาบอกว่า to love and to be loved i s a m a s t e r p i e c e of life คือไม่ต้องกลัวอกหักนะฮะขอให้ได้รักใครสักคนแล้วก็ถูกใครมารักสักคนเนี่ยเป็นงานชิ้นโบแดงในชีวิตคือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเราที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่ได้นะฮะเราจะเห็นว่าคนที่ขาดความรักเนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะฮะแล้วก็มีชีวิตอย่างเงียบเหงาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวจะอกหักอะรู้จักรักคนให้เป็นแล้วก็มีคนมารักเราบ้าง มันก็ชีวิตก็มีความหมายขึ้นมามีรสชาติขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเออไม่รักใครอีกแล้วถ้าผิดหวังจากคนนี้คนนั้นอะไรเนี่ยเออมันมีความรักหลายรูปแบบนะคะแล้วก็มันทำให้โลกนี้มีมีมีสีสันแล้วก็มันน่าอยู่ขึ้นอีกมากนะคะอ่ะทีนี้บันไดขั้นที่4ี่ความต้องการมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีอะ บางคนก็บ้าอำนาจต้องการมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยต้องการได้รับความสนใจอย่างเช่นออกอะไรกันทีวีหรือว่า,าทำเรื่องไอโซเชียนเนี่ยไอความสนใจอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้บางคนก็ยังประเภทที่ข้างนอกเนี่ยดูสวยไปหมดพอถึงในบ้านไม่เป็นไรเพราะว่า Invisible แต่ ถ้ามัน visible คือคนอื่นเห็นนะ่ะไม่ได้เลยจะต้องฉันจะต้องอได้รับเกียรติมีศักดิ์มีสีในสังคมอะไรเงี้ยนะคะ,ะต่อไปขั้นสุดท้ายเนี่ยอันนี้ความสมหวังในชีวิตนะนะคือก็บอกว่าเมื่อคนเราเนี่ยมีความสามารถมีความเจริญเติบโตเต็มที่ละคนเราก็อยากที่จะมีความปรารถนาที่เป็นอย่างเราเนี่ยเป็นให้สูงที่สุดในสิ่งที่เราสามารถจะเป็นได้งั้นเนี่ยคนเรา พอช่วงบันไดขั้นที่ห้าเนี่ยมนุษย์นี่จะมีความแตกต่างกันมากเลยะนะคะ เห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนที่ไม่มีชีวิตที่สูงส่งจะไม่มีความสุขไม่มีความสําเร็จไม่มีความสมหวังในชีวิตคนเรามันนานาจิตตังคนเราบางคนก็บอกว่าฉันพอใจแค่นี้แหละความสุขของฉันสูงสุดในชีวิตฉันฉันขอแค่นี้แหละเราจะเห็นว่าพระบางท่านเนี่ยท่านบวชท่านไม่ศึกเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ฉันต้องเก็บเงินให้ได้เป็นเศรษฐีของเมืองไทยฉันจะซื้อประเทศไทยให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ความต้องการความสมหวังในชีวิตของคนนะ่าแตกต่างกันแต่เขาให้ยึดหลักของอพระพุทธองค์นะคะชีวิตคุณก็จะมีความสุขนะคะ,ะต่อไปเนี่ยเป็นทฤษฎีที่2ที่ผ่านไปก็คือ,อมัสโลทฤษฎีความต้องการตามห้าขั้นของมัสโลทีนี้ก็เป็นทฤษฎีของเมกเรเกอร์เป็นทฤษฎี X และทฤษฎี Y ก็บอกว่า อันนั้นพิมพิมตกเทอรี่เอ็กซ์ไปตัวหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเอ่อ t ูด t สแ t นวิ w ออฟฮิวแมนบี e เทอรี่ไให้เติมไปเลยเทอรี่เนะคะเขาบอกว่าผู้จัดก,การนี่ต้องใช้คือผู้จัดก,การส่วนใหญ่เขาก็ใช้อชุดของสมมุติฐานเหล่านี้ในการมองดูตัดสินใจเกี่ยวกับพนักงานนะ,ะมีวิสัยทัศน มองอย่างเงี้ยนะแล้วก็วิสัยทัศน์เหล่านี้สมมุติฐานเหล่านี้มันก็ทำให้อ่พฤติกรรมของผู้จัดการเนี่ยนะที่มีต่อ,อพนักงานเนี่ยก็มีผลมาจากไอ้สมมุติฐานทฤษฎี x กับทฤษฎี y นี่แหละนะคะทีนี้มาดูว่าไอ้สมมุติฐานอย่างนั้นเนะี่ยที่ว่าทฤษฎี x อ่ะหรือจะนับถือทฤษฎี y หรือคนนี้สอดคล้องอับทฤษฎี X เรามาดูรายละเอียดกันอย่างก็บอกทฤษฎี X บอก workers apertent ambition ก็คือหมายความว่าพนกานะักงานมีความทะเยอทะยานน้อยมาก dislike work ไม่ชอบทำงานเลย avoid responsibility หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบแต่ถ้าเป็นทฤษฎี Y ก็บอก workers are s e n directed พนักงานเนี่ยคนที่ทํางานเนี่ยเขาก็สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ตัดสินใจตัวเองได้ทํางานด้วยตนเองก็ได้อะไรเนี่ย enjoy work ก็ทํางานด้วยความสนุกสนานนะคะ,ะมีความสุขในการทํางาน except responsibility มีความรับผิดชอบด้วยนะคะ,ะทีนี้ดูแม็กเกเอร์เนี่ยเขาบอกว่าแบ่งเป็นอธิบายซ้ําอีกทีว่า พฤติกรรมของบุคคลเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองด้านที่แตกต่างกันในนามของทฤษฎี x และทฤษฎี y และทฤษฎี x กับทฤษฎี y เนี่ยเป็นสมมุติฐานที่เกี่ยวกับคนเนี่ยเป็นแนวความคิดที่แม็กเกรเกอร์เนี่ยระบุไว้ธรรมชาติของคนไว้เป็นสองกลุ่มนะฮะทฤษฎี x และทฤษฎี y เนี่ยถ้าเชื่อในทฤษฎี x ก็หมายความว่ามีแนวคิดในทางลบนะคะแต่ทฤษฎี y เนี่ยมีแนวคิดในทางบวก ทฤษฎี X เ,เนี่ยมีสมมุติฐาน4ประการทั้งด้านลบ 1. ลูกจ้างโดยปกติแล้วไม่ชอบทำงานนะฮะจะพยายามหลบเลี่ยงงานเวลาทำงานน่ะนะฮะจะอูออ้งานน่ะพูดกันง่ายๆข้อที่2ลูกจ้างเมื่อไม่ชอบทำงานแล้วผู้บริหารหรือผู้จัดการต้องใช้วิธีควบคุมแล้วก็ลงโทษบังคับไม่ทำนะฮะบังคับด้วยเงินนะคะข้อที่3ลูกจ้างจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ เพราะงั้นอะไรฉันไม่รับทั้งนั้นและชอบที่จะปฏิบัติตามคําสั่งคือน,นายสั่งอย่างนี้ฉันทําอย่างนี้แหละจะผิดจะถูกยังไงนายสั่งมาแล้วนะ้อที่4ลูกจ้างจะให้ความสําคัญต่อความมั่นคงปลอดภัยตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดนะเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงเป็นปัญหาก็คือเวลาโลกทุกวันนี้เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงมากเพราะฉะนั้นเวลาจะเปลี่ยนเพราะว่าธุรกิจเขาอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่า เทคโนโลยีอะไรมันเปลี่ยนหมดวิชาการทั้งหลายที่เคยทำมาหลายสิบปีมาแล้วแต่ต่อไปนี้เอามาใช้งานอีกเนี่ยไม่ค่อยได้อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่ลูกจ้างที่เป็นทฤษฎี x เนี่ยจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขาดความเทเยอทยานนะะทีนี้ไปดูทฤษฎี y ทฤษฎีวายก็มีสมบุติฐาน4ประการเหมือน,นกันแต่เขาเป็นไปในทางด้านบวกนะคะอันที่หนึ่งลูกจ้างมองก,การทํางานเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนก็ทํางานทุกคนนะคะ,ะข้อที่สองลูกจ้างมีความสามารถที่จะควบคุมและทํางานเพื่อมรรู้เป้าหมายได้โตตนเองนะคะเขาเส้นไดเรกเต็ดได้เลยข้อที่สามโดยธรรมชาติมนุษย์มีความรับผิดชอบคนเราทำงานลนต้องมีความรับผิดชอบทุกคนนะคะข้อที่สี ทุกคนไม่เฉพาะผู้บริหารที่สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมลูกจ้างก็สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมได้อ่ะทีนี้มาสรุปให้ดูว่าความแตกต่างระหว่างทฤษฎี x กับทฤษฎี y ทฤษฎี x เห็นไหมฮะ,ะคิ้วขมวดเลยเกียรติคร้านพนักงานไม่ชอบทำงานน่ยมีความทะเยอทะยานเนี่ยต่ำมากพิมพ์ไม่ถึงนะมีความทะเยอทะยานน้อยชอบให้บังคับชอบไม่สั่งให้ปฏิบัติไม่มีความกระตือรือร้น แล้วก็ปัจจัยพื้นฐานที่จ้างเขาได้ก็คือเงินนะฮะเป็นเครื่องจูงใจให้ทำงานเพราะงั้นตัวลอ่ออินเซนซィブเครื่องลอ่อใจที่จะจูงใจให้เขาทำงานได้คือใช้เงินซื้อให้ค่าจ้างแพงๆอ่ะมาดูทฤษฎีวายพนักงานทุกคนนะ่ะมีความรับผิดชอบมีความคิดสร้างสรรค์ควบคุมตัวเองได้มีความกระตือรือร้นแล้วก็ความสำเร็จของการงานนะ่ะขึ้นอยู่กับความพอใจที่ได้ ที่ได้รับจากสิ่งที่จูงใจอันสิ่งจูงใจไม่จําเป็นจะต้องเป็นเงินอย่างเดียวคําชมเชยหรือความก้าวหน้าในอาชีพการงานความประสบความสําเร็จในอาชีพของตนอันนี้เป็นเรื่องของคนที่มีลักษณะเป็นทฤษฎี y นะคะทีนี้เข้ามาเปรียบเทียบระหว่างทฤษฎีลำดับขั้นของมาสโลรกับทฤษฎี x กับทฤษฎี y เราจะเห็นว่า ถ้าทฤษฎี X เนี่ยนะก็คือ2ขั้นอะฟิสิโอโลจิคอนคือปัจจัยขั้นพื้นฐานขั้นที่1ของมัสโลกับขั้นที่2 and Security, องเซฟตี้แอนด์เซกคิวริตี้ความปลอดภัยอะความมั่นคงความปลอดภัยนี่คือเป็นทฤษฎี X แต่ขั้นที่3ก็เรียกว่า l ลิฟแอนด์บิล g i องกิหรือ Socialness แล้วก็ขั้นที่4 เซน e five, s สต okay. uh, ีมหรืออีโกอิสติกเ s สและขั้นที่ 5, s าเซนแอคชั่นไลเซชันมันเป็นทฤษฎีวายของแมกเกรเกอร์นะคะนี่เขาเปรียบเทียบได้อย่างนี้ทีนี้มาถึงทฤษฎีที่3เป็นทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์สเบิร์กเขาบอกว่าบางทีเขาก็เรียกทฤษฎีสองปัจจัยนี่ว่าเป็นทฤษฎีการจูงใจอนามัย หรือทฤษฎีการจูงใจและการทำรงรักษามีอยู่สองปัจจัยอันที่หนึ่งนี่ปัจจัยอนามัยหรือปัจจัยบํารุงรักษาเรียก h y g i e n ฟ f a c t o r เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทำงานข้อที่2ปัจจัยการจูงใจ motivation factors ก็คือปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานนะคะทีนี้ปัจจัยอนามัยนี่ปัจจัยนี้เนี่ยถ้า ในจ้างเขามีปัจจัยอนามัยให้กับพนักงานพนักงานก็จะลดความไม่พึงพอใจและเมื่อได้สิ่งเหล่านี้แล้วในระดับที่ยอมรับได้ก็ไม่จําเป็นจะต้องมีระดับการจูงใจที่มากกว่านี้อีกแต่เมื่อใดก็ตามปัจจัยอนามายัยเมื่อมันขาดไปก็จะทําให้เกิดความไม่พึงพอใจ ส่วนปัจจัยจูงใจหากมีปัจจัยนี้ก็จะช่วยจูงใจให้เกิดความบึงพอใจทำให้พนักงานเนี่ยทำงานจนประสบความสำเร็จอย่างเช่นการยอมรับนับถือลักษณะตัวงานความรับผิดชอบความก้าวหน้าอ,อันนี้เขาก็ให้ดูเคิร์ฟว่าปัจจัยให้ยินหรือปัจจัยบำร,รุงรักษานี่ได้แก่อะไรบ้างความต้องการเงินเดือนสุขภาพดีความบังคงในการทำงาน ส่วนปัจจัยจูงใจคืออะไรประกอบด้วยความต้องการที่จะเจริญก้าวหน้าทั้งทางสังคมและทางด้านจิตใจความต้องการการยอมรับจากผู้อื่นเนี่ยมีหลายตัวเราจะเห็นว่าไอ้เส้นโคง้คงเนี่ยคือไฮยีนแฟกเตอร์คือปัจจัยไฮยีนหรือปัจจัยบำรุงรักษาหรือเขาเรียกปัจจัยอนามัยนะคะหไหมคะไม่พอใจนะ ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวก motivator factors มันจะ,ะระดับความพึงพอใจถ้ามีมากขึ้นก็จะมีแรงจูงใจทำให้พนักงานเนี่ยทำงานดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าปัจจัยไฮยีนแฟ f a c t o r เนี่ยคือไม่พอใจเดี๋ยวเขาก็ลาออกไปนะคะ,ะทีนี้มาดูเฮ r สเบิร์กเขาบอกว่าปัจจัยที่เป็น motivator คืออะไรบ้างที่ทำให้คนเนี่ย ทำงานนะฮะจูงใจให้คนทํางานมีโอกาสเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสก้าวหน้าโอกาสได้รับการยอมรับนับถือโอกาสที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ทําแล้วก็มีความสําเร็จในาง,งานอาชีพของตนส่วนปัจจัยอนามัยเนี่ยเรียกว่าไฮยีนแฟกเตอร์ actor, หรือปัจจัยทำรงรักษานะฮะได้แก่คุณภาพการบังคับบัญชาเงินเดือนค่าจ้างนโยบายของบริษัท สภาพของบริษัทความสัมพันธ์กับผู้อื่นความมั่นคงในงานอันนี้ก็คงเข้าใจแล้วนะคะว่าปัจจัยจูงใจที่ทำให้คนทำงานมั่นคงดีนะคืออะไรบ้างส่วนปัจจัยที่ว่าถ้าไม่มีและคนจะไม่พอใจเลยก็คือปัจจัยอนามัยนะคะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่เขาพูดกันเป็น เป็นทฤษฎีคลาสสิกะนะฮะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงทฤษฎีการจูงใจสมัยใหม่นะคะเ,เราก็จะเรียนเรื่องทฤษฎี erg ทฤษฎีความต้องการของแมคเคลนและก็ทฤษฎีความคาดหวังมันมีมากกว่านี้แต่ช่วงอตอนนี้เราจะเรียนเรื่องอาสามทฤษฎีก่อนนะคะอ,อันนี้ก็คือเอามาให้ดูว่าทฤษฎีการจูงใจสมัยใหม่นยมันมีอยู่ 6กหรือ7จ็ดทฤษฎีนะคที่เขานิยมกันอันแรกก็ทฤษฎี E.R.G ก็เรียก E.R.G. Theory ทฤษฎีที่2องทฤษฎีความต้องการของแมช l ั่น m e c h a n s Theory of Needs ทฤษฎีที่3ก็คือทฤษฎีความคาดหวัง Expectancy Theory ทฤษฎีที่4คือการทฤษฎีการกำหนดเป้าหมาย Goal Setting Theory ทฤษฎีที่5้าทฤษฎีการเสริมแรง Reinforcement Theory ทฤษฎีที่6ทฤษฎีความเสมอภาค equity theory และจะมีทฤษฎีที่7แต่ไม่ได้เขียนไว้ตรงนี้มันเป็นทฤษฎีของบันดูราซึ่งเดี๋ยวก็จะพบในตอนหลังๆนะคะ,ะทีนี้เรามาดูเรื่องทฤษฎี erg อันนี้ทฤษฎี erg ก็ได้รับพัฒนาขึ้นมาโดยเอาของมัสโลเนี่ยมาทำต่อ,อโดยมองว่าคนมีความต้องการ ที่เกิดขึ้นมันได้มากมากกว่า1อย่างนะในเวลาเดียวกันแม้ว่าความต้องการในขั้นที่สูงกว่าเกิดขึ้นแล้วแต่ในขั้นต่ำกว่าก็ยังมีความต้องการอยู่คือของมาสโตรก็บอกคนมีความต้องการตามลำดับขั้นคือได้ขั้นที่1ก็จะเอาไปถึงขั้นที่2เพราะฉะนั้นขั้นที่1ต้องตอบสนองก่อนให้ได้รับความพอใจถึงจะมีขั้นที่สองพอได้ขั้นที่สองแล้วต้องสนองความต้องการขั้นที่สองให้ได้รับความพอใจก่อน คนเราถึงจะมีความต้องการขั้นที่สามแต่ e ER ี g บอกไม่ใช่คนเรามีความต้องการในเวลาเดียวกันเนี่ยกี่ขั้นก็ได้ขั้นที่สูงกว่าขั้นล่างก็ยังต้องการขั้นสูงก็ยังต้องการทีนี้เขาบอกว่าความต้องการนี่มีอยู่สามสามสามระดับอันแรกก็คือความต้องการมีชีวิตรอดเนี existence ่ย e n ็กก็เอาตัวอ e มาอ ความต้องการะระดับที่สองความต้องการมีสัมพันธภาพก็ relatedness needs ก็คือเอาตัว R มาข้อที่สามก็คือความต้องการความเจริญก้าวหน้า growth needs ก็คือเอาตัว G มาก็เลยเป็นทฤษฎี E R G นะคะ,ะตอนนี้ทฤษฎี E R G เนี่ยคนที่ทำเป็นคนได้รับการยอมรับก็คือเคลตันแอดเลเฟอร เขบอกว่าอเดฟเฟอร์นี่ได้นำความรู้จากทฤษฎีของมัสโลและของเฮอร์สเบริร์กเอามาจัดรูปแบบสบายเลยนะคะาซ้มือก็บอกว่าความต้องการมีชีวิตอยู่รอดนะฮะเป็นความต้องการด้านร่างทางร่างกายสิ่งของเครื่องใช้อย่างเงี้ยด้านขวามือ,อด้านข้างล่างก็บอกว่าความต้องการมีสัมพันธภาพคือความต้องการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นคือคนเรา มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่ในสังคมนะคะเพราะฉนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมส่วนขวามือนี่ความต้องการแกี่ยความเจริญก้าวหน้าเช่นความสมหวังในชีวิตก็คือ E R G นะคะ,ะทีนี้ทฤษฎี E R G นี่แอนเดอร์เฟอร์เขาบอกว่ายึดหลักปัญหาพื้นฐานหลายประการเช่น ความต้องการที่ไม่สมหวังเมื่อความต้องการไม่สมหวังจะนำไปสู่การถดถอยการก้าวไปข้างหน้าก็เพราะว่าได้รับการตอบสนองแล้วนะคะ,ะทีนี้เขาเอามาเปรียบเทียบนะฮะระหว่างความต้องการตามลำดับขั้นมัสโตรไฮราคีออฟนสกับทฤษฎี ERG ของเอเดอร์ฟอร์ขวามือนี่ก็เป็นทฤษฎี ERG ของเอเดอร์เฟอร์เห็นไคะอกซิสเท ความต้องการมีชีวิตรอดความต้องการอยู่รอดอันที่สอง relatedness คือความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นความต้องการขั้นสูงสุดก็คือความต้องการ growth คือความต้องการการเจริญเติบโตความก้าวหน้าเมื่อมาเปรียบเทียบเราจะเห็นว่าของมัสโลนี่ความต้องการขั้นที่หนึ่งคือความต้องการความจำเป็นพื้นฐาน physiological needs กับความต้องการด้าน safety Uh huh. สองขั้นนี้ก็เที่ยวกับความต้องการ existence ี e ของอ n d เดอร์เส่วนความต้องการด้านโซเชียลหรือความต้องการความรัก love and belonging ความรักและความผูกพันการเป็นเจ้าของนี่กับ egoisticness แล้วก็หรือก็เรียกว่าเส n น e s t i m n e s s ก็คือความต้องการที่มีความสัมพันธ์ relatedness ของอ n d เดอร์เ ส่วนความต้องการเส้น action line s น o n กับความต้องการโกร w t นั่นนะอยู่ในระดับเดียวกันนะฮะก็เปรียบเทียบให้เราเห็นอ่าทีนี้ก็บอกว่าทฤษฎี EIG เนี่ยแตกต่างจากทฤษฎีของส Maslow อย่างไรมาบอกว่าหนึ่งบุคคลมีความต้องการมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันของของ马斯洛ต้องการอย่างเดียวก่อน หนึ่งอย่างคือข,ขั้นพื้นฐานก็เพื่อชีวิตอยู่รอดก็ต้องหนึ่งอย่างก่อนบันไดขั้นที่หนึ่งแต่ของ e n g บอกจะเป็นขั้นสูงหรือว่าขั้นต่ำโอเคมันต้องการเนเวลาเดียวกันก็ได้นะฮะข้อที่2อคะความต้องการระดับสูงกว่าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นต่ำขั้นต่ำกว่าก็ต้องการให้ตอบสนองเนี่ยก็จะมีมากขึ้นด้วยนะคะ ข้อที่สามทฤษฎีเอไอจี e IG, ไม่ได้กําหนดไว้ว่าความต้องการที่เกิดขึ้นตามลาดับขั้นไตยตัวนะคือความต้องการระด,ดับต่ําต้องเกิดขึ้นก่อนและได้รับการตอบสนองให้พอใจก่อนก่อนที่ความต้องการขั้นสูงจะเกิดขึ้นเอไอจี e เขาบอกว่าคนนะอาจจะมีความต้องการความเจริญก้าวหนะ้าในขณะเดียวกันความต้องการมีชีวิตอยู่รอดกินอาหารอะไรนะ่มันก็เกิดได้เหมือนกันแหละนะ แม้ยังไม่ได้รับการตอบสนองหรือความต้องการทั้งสามกลุ่มเนี่ยเกิดในเวลาเดียวกันก็ได้นะคะ,ะทีนี้เขาก็มาดูว่าเราเรียนมาแล้วอ่ะมาดูว่า erg ของ e เดอร์เฟแล้วก็ของ m a s l สโลบันได5ขั้นแล้วก็ทฤษฎี2ปัจจัยของ h ฮ r ร b สเบเปรียบเทียบกันดูเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตรงกลางนี่คือบันได5ขั้นใช่ไหมฮะ อตอนนี้ขั้น,นพื้นฐานอยู่หมายเลขหนึ่งนะคะ,ะหมายเลขห้าขั้นสูงสุดที่อยู่ข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเปรียบเทียบของมัสโลขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองความต้องการด้านร่างกายและความต้องการความมัน่นคงความปลอดภัยนี่ก็เปรียบเทียบถ้ากับปัจจัยอนามัยแล้วก็เปรียบเทียบถ้ากับความต้องการมีชีวิตอยู่ได้ของอเดลเฟอร์เข้าใจไหมคะแล้วก็ ความต้องการปัจจัยอนามัยกับความต้องการอาของมัสโลนี่คือขั้นที่3เห็นไหมคะเพราะงั้นในในของปัจจัยอนามัยนีย่มันจะมีขั้นที่1นขั้นที่2อขั้นที่3ของมัสโลส่วนความต้องการามีสัมพันธภาพจะอยู่ที่ขั้นที่สของมัสโลเข้าใจนะคะ ส่วนความต้องการขั้น4ขั้น5ซึ่งเราเรียกว่าความต้องการขั้นสูงถ้าเป็นของอทฤษฎีสองปัจจัยของเฮสเบิร์กก็คือเป็นปัจจัยจูงใจที่ทำให้คนเนี่ยทำงานจนประสบผลสำเร็จและถ้าเป็นของเออาร์ี ER G, ก็คือความต้องการที่จะมีความเจริญก้าวหน้าเปรียบเทียบกันเข้าใจนะคะอันนี้เราจะเห็นความเหมือนและความแตกต่างนะคะ,ะทีนี้ ทีนี้เขาบอกว่าความต้องการทฤษฎีสมัยใหม่อีก,อกทฤษฎีหนึ่งก็คือความต้องการของแมคเคลนเมื่อกี้เราผ่านไปสมัยใหม่แล้วก็เปรียบเทียบกับของมาสโรกับของสองปัจจัยนะฮะทีนี้เรามาถึงทฤษฎีของแมคเคลนความต้องการของมนุษย์จะเกิดจากแรงขับภายในซึ่งแบ่งความต้องการเป็น3ประการ ความต้องการอันแรกคือมนุษย์ต้องการประสบความสำเร็จ Need for achievement เขาใช้ชือ่อย่อว่า N H คือต้องการผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเลยอะนะความต้องการขั้นที่สองคือความต้องการความรักความผูกพัน Need for affiliation หรือ N F เน้นความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นความต้องการาสะ ประการที่สามคือความต้องการอำนาจบาร,รมี need for power หรือก็เรียก empower อยากควบคุมผู้อื่นต้องการมีอำนาจส่วนตัวและอำนาจทางสังคมนะฮะทีนี้ก็บอกว่าบุคคลที่ต้องการประสบความสำเร็จต้องการประสบผลสำเร็จสูงนี่จะ,สะแสวงหาแนวทางเพื่อก้าวไปข้างหน้าจะใช้ความพยายามเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จ และจะมีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาต่างๆจากการศึกษาของแมคเคลลนก็บอกว่านักศึกษาเนี่ยที่ต้องการประสบผลสำเร็จสูงนะพบว่ามีถึง85นะฮะของนักศึกษาทั้งหมดเนะี่ยพวกนี้85ี้ต้องการมีความประสบผลสำเร็จสูงนะฮะอีกข้อหนึ่งก็บอกว่าบุคคลที่ต้องการความรักความผูกพันสูง เขาบอกว่าแมคเคล,เลนเนี่ยมองความต้องการระดับ3ของมัสโลพวกนี้ก็อบอกว่าจะอยูอ่อยู่ร่วมกับผู้อื่นที่ท,ที่ตนเองมีความต้องการาความผูกพันความผูกพันสูงนะฮะความรักความผูกพันามากกว่าที่จะอยู่ร่วมกับคนที่อยากที่จะประสบความสำเร็จสูงนะฮะอันนี้เราก็เรียนรู้ไป ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเป็นคนที่ n p AL, หรือ n-f หรือ n-x นะฮะทีนี้เขาบอกว่ากรณีที่3บุคคลที่มีความต้องการอำนาจบริมีสูงหมายถึงความปรารถนาอยากจะมีอำนาจบรมีเพื่อนำไปใช้ควบคุมกำกับผู้อื่นบุคคลที่มี อ,อำนาจบารมีสูงตามแนวความคิดของแมคเคนเนเนี่ยก็แบ่องออกเป็นสองสองแนวทางนะคะคือในทางบวกเป็นความปรารถนาอยากมีอำนาจบ,รบารมีสามารถเชิญชวนและดลบรรดาลใจผู้อื่นให้คล้อยตามไม่ยอมรับตนเองได้แต่ถ้าในทางลบนี่เป็นความปรารถนาที่ต้องการให้มีความเด่นเหนือผู้อื่นและผู้อื่นยอมรับยอมจำนนด้วย มันเป็นแบบ่งเป็นสองแนวทางใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีของเมคเคลเลนนะคะทีนี้ทฤษฎีที่จะพูดถึงต่อไปนี่คือทฤษฎีความคาดหวัง expectancy theory นะคะเป็นของวิกเตอร์วารูมนะ,ะเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากทฤษฎีหนึ่งนะในการอธิบายเรื่องอาการจูงใจพนักงานในองค์การเนี่ย ทฤษฎีนี้กล่าวไว้ว่าระดับการใช้ความพยายามอย่างเข้มข้นนะนะะของแนวโน้มที่จะกระทำมากน้อยแค่ไหนในทางใดทางหนึ่งนะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของความคาดหวังเอ็กเ t คเทชั่นนะของผลของการกระทำที่จะเกิดขึ้นว่ามีมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งผลของการกระทำนั้นดึงดูดใจผู้กระทำมากน้อยเพียงไร นี่ e x p e Y t a n c y theory กล่าวในทางปฏิบัติก็คือทฤษฎีนี้กล่าวว่าพนังกงานจะได้รับการจูงใจให้ใช้ระดับความพยายามสูงเมื่อเขาเชื่อว่าการใช้ความพยายามนั้นนะจะนำไปสู่การประเมินผลงานที่ดีซึ่งจะนำไปสู่การได้รับรางวัลจากองค์การเช่นโบนัสการเพิ่มเงินเดือนหรือการได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นซึ่ง ตอนนี้เป้าหมายในการตอบสนองให้ได้ความพอใจเนี่ยทฤษฎีนี้เน้นความสัมพันธ์3ประการตอนนี้เราก็คงหยุดไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อไปต่อในตอนต่อไปนะคะในเรื่องของทฤษฎีความคาดหวังช่วงนี้ตอนนี้ก็ขอสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ